สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเกม .A2 นะครับผมวันนี้เนี่ยไม่ได้จะมาเล่นนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นคลิปทิวทอเรียลนะครับหรือว่าเป็นการแนะนํานะครับถึงฮีโร่ตัวหนึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งฮีโร่วันนี้เนี่ยที่จะมาทําเป็นทิวทอเรียลเนี่ยก็คือ Oracle นั่นเองนะครับเป็นฮีโร่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใน .A2 นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยใน .A1 ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ Oracle นี่ก็เป็นฮีโร่สายอินนะฮะก่อนอื่นก่อนใดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่เข้มข้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของผมด้วยนะฮะสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็คือเว็บ 4P Gamer แล้วก็เว็บ 4P Dota 2นั่นเองนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าสปอนเซอร์ของผมเนี่ยเขาทำอะไรนะฮะก็สปอนเซอร์ของผมเนี่ยขายของในเกม .A2 แล้วก็ขายเกมใน Steam นะครับผมเป็นเงินไทยนะครับโดยการซื้อของกับเขาเนี่ยจะทำได้โดยการจ่ายเงินผ่านทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าผ่านบัตรทรูนั่นเองนะฮะก็ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับไม่สะดวกที่จะเติมซิมวอลเล็ตนั่นเองนะฮะส่วนใครที่สามารถเติมซิมวอลเล็ตได้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คราคาเกมหรือเช็คราคาของได้นะครับเพราะว่าเกมบางเกมของบางอย่างเนี่ยเขาขายได้ถูกกว่าในซีฟด้วยครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับผมมีลิงก์ไปที่เพจ Facebook ของเขาแล้วก็ตัวเว็บของเขาเนี่ยอยู่ที่ด้านใต้คลิปนี้นะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอบอกคร่าวๆแล้วก่อนว่าคลิปนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับตามขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับสกิลของ Oracle ทั้ง4สกิลนะครับซึ่งเป็นสกิลกดใช้ทั้ง4สกิลเลยคืออธิบายก่อนนะครับว่าสกิลเนี้ยทำงานยังไงใช้มานาอะไรเท่าไหร่คูลดาวน์เท่าไหร่ทำดาเมจเป็นประเภทอะไรนะฮะอธิบายรวดเดียวก่อนเลยนะครับทั้ง4สกิลนะครับทีนี้หลังจากอธิบายครบ4สกิลปุ๊บก็จะเริ่มมาสาธิตแต่ละสกิลให้ดูแล้วก็สาธิตการทำงานของแต่ละสกิลว่าสกิลนี้กับสกิลนี้ทำงานคอมโบทำงานร่วมกันได้ยังไงบ้างนะครับหลังจากเรื่องสกิลเสร็จไปแล้วเนี่ยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของไอเทมนั่นเองนะฮะว่าไอเทมควรจะออกแบบไหนอะไรยังไงนะครับวิธีการเล่นแบบนี้ออกไอเทมประมาณนี้วิธีการเล่นแบบนี้ออกไอเทมประมาณนี้นะฮะหลังจากไอเทมจบไปแล้วก็จะเป็นในเรื่องของฮีโร่ที่เล่นได้ดีนะครับกับออร์เคิลแล้วก็ฮีโร่ที่เคาน์เตอร์ Oracle ได้ดีนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอย่างแรกอยากจะย้ำว่าเป็นแนวทางการเล่นที่ผมรู้สึกว่าฮีโร่ตัวนี้มันเล่นไปได้ประมาณนี้นะฮะมันไม่ใช่วิธีการเล่นที่ฟิกตายตัวนะครับว่าถ้าคุณจะเล่น Oracle คุณต้องเล่นอย่างนี้นะคุณต้องออกของแบบนี้คุณต้องอัพสกิลแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่แนวทางการเล่นที่เวลาที่ผมเล่นมาแล้วผมรู้สึกเล่นประมาณนี้โอเคนะครับอันนั้นคืออย่างแรกอย่างที่2ที่ต้องคำนึงถึงก็คือณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ย .A2 เนี่ยอยู่ที่แพท 6.824 นะครับผม 6.824 หมายความว่าถ้าในอนาคตนะครับมีการอัปเดตแพทนะครับมีการปรับเปลี่ยนสกิลของ Oracle นะครับไปมากจากปัจจุบันเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้ทิวทอเรียลหรือว่าแนวทางการเล่นอันเนี้ยคลิปอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นปรับดาเมจของสกิล1ลง10หน่วย20หน่วยปรับคูลดาวน์เพิ่มขึ้น1วิอะไรเงี้ยนะฮะก็ทิวทอเรียลนี้ก็อาจจะยังใช้ได้อยู่นะครับอันนั้นก็เป็นจุดที่ต้องคํานึงถึงนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยคือสกิลนะครับผมเพราะว่า Oracle เป็นฮีโร่ตัวใหม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสกิล Oracle ทำงานยังไงดูโกงๆนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ฮีโร่ตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะโกงนะครับกว่าฮีโร่ตัวอื่นๆนะครับก็ต้องใช้เวลากันแหละฮะให้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาได้ดูว่าคนเล่นเนี่ยเล่นฮีโร่ตัวนี้ออกมาผลเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีการปรับบาลานซ์กันไปนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วฮะสกิลแรกนะครับชื่อว่า Fortune's End นั่นเองนะครับเป็นสกิลที่ใช้เล็งใส่ยูนิตอีกฝั่งนะครับผมก็เป็นสกิลทำดาเมจนะครับบอทมันซื้อไก่ให้เองนะฮะตะกี้ทีนี้อธิบายการทำงานของสกิลก่อนแล้วกันนะครับสกิลเนี่ยมันจะเหมือนกับสกิล1ของสเวนนะครับสกิล1ของสเวนเนี่ย
เวลากดขึ้นมาเวลาจะใช้สกิลนะครับจะขึ้นมาเป็นวงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องเอาเมาส์เราเนี่ยหรือว่าไอ้ตรงจุดกึ่งกลางวงเนี่ยไปเล็งที่ยูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับตัวใดตัวหนึ่งแล้วกดนะครับมันก็จะทำการใช้สกิลนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ทีนี้สกิลนี้ทำงานยังไงนะครับพอกดปุ๊บมันจะไล่นะครับผมมันจะไล่โดยระยะเวลาไล่เนี่ยไล่ได้ตั้งแต่0วิถึง 2.5 วินะครับก็คือถ้าเราไม่อยากให้มันไล่เต็มหลอดนะครับเต็มเวลา 2.5 วิเนี่ยพอเรากดใช้สกิลปุ๊บเราก็อาจจะกดใช้สกิลอื่นตามมาเลยหรือว่าอาจจะกดเดินนะครับเพื่อที่จะปล่อยสกิลนะทันทีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าระยะเวลาในการไล่เนี่ยมันก็จะมีผลนะครับผมทีนี้พอยิงสกิลออกไปปุ๊บก็คือตัวที่เราเล็งไว้นะครับหรือว่าตัวที่เราล็อกเป้าไว้เนี่ยก็จะโดนสกิลพุ่งเข้าหานะครับแล้วพอสกิลพุ่งเข้าไปโดนยูนิตนั้นๆเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะโดนผลของสกิลนั้นด้วยเหมือนกับสกิลแรกของสเวนเลยครับผมทีนี้สกิลเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับสกิลเนี่ยอย่างแรกทำดาเมจ300หน่วยนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2มันจะทำการล็อกยูนิตที่โดนล็อกไม่ใช่ล็อกยูนิตที่โดนไล่ใส่กับยูนิตที่อยู่ในวงนะครับณนะตอนที่สกิลพุ่งไปโดนตัวที่เราล็อกนะฮะซึ่งระยะเวลาในการล็อกไม่ให้ยูนิตที่โดนสกิลเนี้ยเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะเท่ากับระยะเวลาที่เราใช้ในการไล่ไปนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายืนไล่นานมันก็จะทำให้ยูนิตที่โดนเนี่ยโดนล็อกหรือว่าเดินไม่ได้นะครับเป็นเวลานานสูงสุด 2.5 วิแต่ถ้าเรากดไล่แล้วเรากดเดินทันทีนะครับยูนิตที่โดนเนี่ยก็จะไม่โดนล็อกหรือว่าจะโดนล็อกเพียงแค่เป็นระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆนะครับอันนี้คือการทำงานอย่างที่2ของสกิล1นะครับการทำงานอย่างที่3ของสกิล1คือมันจะทำการเพิร์กนะครับยูนิตที่โดนด้วยนะครับโดยการเพิร์กเนี่ยมันจะเป็นการปลดบัฟของยูนิตนั้นๆนะฮะบัฟในเกมเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะครับอันนี้คือการทำงานคร่าวๆของสกิล1นะฮะโดยที่ดาเมจแต่ละเลเวลก็จะไม่เท่ากันนะครับเลเวลแรกเนี่ยเริ่มจาก75หน่วยไปจนถึงเลเวล4เนี่ยทำดาเมจได้300หน่วยนะครับซึ่งทำดาเมจเป็นประเภทเมจิคอลหรือประเภทเวทมนต์นั่นเองนะฮะก็คูลดาวน์อยู่ที่12วินะครับแล้วก็ใช้มานา130หน่วยอันนี้คือสำหรับสกิล1นั่นเองนะฮะฟอร์จูนเอ็นสกิล2นะครับชื่อว่าเฟดอีดิกนะครับเฟดอีดิกเนี่ยใช้ใส่ยูนิตฝั่งตรงข้ามได้ด้วยแล้วก็ใช้ใส่ยูนิตฝั่งเดียวกันได้ด้วยนะครับการทำงานของมันก็คือนะครับมีอยู่3 อย่างด้วยกันอย่างแรกตัวที่โดนใช้ใส่เนี่ยจะโดนดิสอาร์มนะครับดิสอาร์มคือโจมตีไม่ได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2คือตัวที่โดนใช้ใส่จะมีเกราะเวทนะครับหรือว่าเมจิกรีสิสแตนต์ 100% หมายความว่าจะไม่โดนเวทเลยนะครับอย่างที่3จะโดนดาเมจประเภทอื่นที่ไม่ใช่ดาเมจประเภทเวทแรงขึ้น 50% หมายความว่าจะโดนดาเมจทางกายภาพหรือว่าฟิสิคอลดาเมจก็คือโจมตีปกตินั่นแหละฮะแล้วก็สกิลบางสกิลที่ทำดาเมจเป็นฟิสิคอลหรือว่าเป็นกายภาพแรงขึ้น 50% นะครับรวมไปถึงดาเมจประเภทเพียวด้วยนะครับก็ดาเมจประเภทเพียวนี่ก็จะเป็นสกิลของดูมนะครับอัลติเมทของดูมแล้วก็มีตัวอะไรอีกอ่ะคืออะไรก็ตามที่ทำดาเมจเป็นฟิสิคอลหรือเพียวนะครับก็จะทำดาเมจแรงขึ้นใส่ตัวที่โดนสกิลเนี่ยนะฮะ 50% ทีนี้ที่เลเวล1เนี่ยระยะเวลาของสกิลนี้จะอยู่ที่3วินะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเลเวลละวินะครับไปจนถึงเลเวล4นะครับระยะเวลาจะอยู่ที่6วิคูลดาวน์เนี่ยก็12วินะครับเท่ากับสกิล1แล้วก็ใช้มานาในการไล่50หน่วยอันนี้คือสกิล2เฟดอีดิกนั่นเองนะครับมาถึงสกิล3สกิล3เนี่ยชื่อว่าPurifying Flames ชื่อสกิลดูเท่นะการทำงานของสกิล3เนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเมื่อกดสกิลใช้ใส่นะครับเช่นเดียวกันกับสกิล2เลยคุณสามารถใช้ใส่พวกเดียวกันหรือคุณสามารถใช้ใส่อีกฝั่งก็ได้นะครับกดปุ๊บจะทำดาเมจไม่ว่าคุณจะใช้ใส่พวกเดียวกันหรือคุณจะใช้ใส่อีกฝั่งนะ
จะทำดาเมจนะครับเป็นประเภทเวทมนต์นะครับผมเป็นประเภทเมจิคอลเป็นดาเมจ360หน่วยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือถ้าฝั่งเรานะครับเลือดเหลือน้อยกว่า360หน่วยแล้วเรากดใช้ใส่เราจะไม่ทำการดีนายฝั่งเดียวกันนะก็คือใช้สกิลนี้ฆ่าเพื่อนเราไม่ได้นะครับผมโดยตรงเนี่ยฆ่าไม่ได้นะฮะก็จะทำดาเมจใส่ถ้าเลือดเหลือไม่ถึง360เลือดของเพื่อนเราเนี่ยก็จะเหลือ1แต่ว่าสามารถใช้สกิลนี้ฆ่าอีกฝั่งได้ปกตินะครับเหมือนสกิลทำดาเมจทั่วไปอันนี้คือความสามารถของพาร์ทแรกนะครับความสามารถแรกของสกิลนี้ความสามารถอย่างที่2ก็คือหลังจากที่ทำดาเมจไปแล้วเนี่ยมันจะฮีลให้กับยูนิตที่โดนสกิลนี้ไปนะฮะโดยการฮีลเนี่ยที่เลเวล4นะครับก็จะฮีลวิละ44หน่วยเป็นระยะเวลา9วินะครับถ้าเอามาคูณกันเนี่ยในสกิลเนี่ยเขาคูณให้เสร็จสับแล้วนะครับถ้าครบ9วิเนี่ยก็จะฮีลให้เป็นจำนวน396หน่วยหมายความว่าเราสามารถใช้สกิลนี้เพื่อที่จะฮีลเพื่อนได้ด้วยเพราะว่ามันทำดาเมจแค่360หน่วยแต่ว่ามันฮิว396หน่วยเลยนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราใช้สกิลนี้ใส่อีกฝั่งนะครับแล้วอีกฝั่งไม่ตายนะครับก็คือพาร์ทแรกเนี่ยมันทำดาเมจ360หน่วยใช่ไหมแต่ถ้าอีกฝั่งเนี่ยมีเลือดเยอะกว่า360หน่วยนะครับหรือว่ามีเกราะเวทเยอะนะครับเลือดอาจจะไม่มากกว่า360หน่วยแต่ว่ามีเกราะเวทเยอะไงฮะซื้อของออกการเวทมานะครับทำให้ดาเมจที่ทำใส่อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถฆ่าอีกฝั่งได้นะครับเอฟเฟกต์ของพาร์ท2ก็จะทำงานเช่นกันนะครับอีกฝั่งก็จะได้รับผลของการฮีลเช่นกันนะครับวิละ44หน่วยนะครับผมครบ9วิก็จะเป็นจำนวน396หน่วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเป็นสกิลที่เวลาจะใช้เนี่ยค่อนข้างต้องระมัดระวังไม่ว่าจะใช้กับฝ่ายเดียวกันหรือว่าจะใช้กับอีกฝั่งนะครับถ้าเราจะใช้กับฝ่ายเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการจะใช้ในการฮีลใช่ไหมฮะเราก็ต้องระวังว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีฮีโร่อีกฝั่งที่จะคอยมาแก๊งฝั่งเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนที่เรากดใช้ปุ๊บวิแรกเนี่ยเลือดของเพื่อนเราเนี่ยลดไปแล้วแต่ว่ามันเพิ่มทีละนิดนะฮะจุดนี้เนี่ยต้องระวังหรือว่าอย่างที่บอกนะครับใช้กับอีกฝั่งนะครับถ้าเราคิดว่าใช้กับอีกฝั่งแล้วไม่ตายเนี่ยแล้วอีกฝั่งเขาวิ่งหนีไปได้เนี่ยระหว่างที่วิ่งเนี่ยเขาก็จะฮิวขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วมันอาจจะทำให้เขาหันมาสวนเราได้นะครับผมโดยที่คูลดาวน์ของสกิลนี้อยู่ที่3วินะครับถือว่าน้อยมากๆแล้วก็มานาที่ใช้เนี่ยก็เลเวล1เนี่ยใช้55หน่วยนะครับไปจนถึงเลเวล4ใช้100หน่วยอันนี้คือสกิล Purifying Flame หรือว่าสกิล3นั่นเองนะฮะต่อมาสกิล4นะครับชื่อว่า False Promise สกิล Ultimate ของตัวนี้นั่นเองนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมสามารถกดใช้ใส่ฮีโร่ฝั่งเราหรือว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับไม่ใช่สามารถกดใช้ใส่ฮีโร่ฝั่งเราได้อย่างเดียวนะครับเป็นสกิล Support ที่เอาไว้ช่วยฝั่งเดียวกันนะฮะโดยผลของสกิลเนี่ยจะมีอยู่ผมจำไม่ได้แล้วมีอยู่กี่อย่างจะค่อยๆไล่ไปเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเมื่อกดใช้ใส่ฮีโร่ฝั่งเดียวกันนะครับจะทำให้ฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ที่เป็น invisibility พูดว่าไงดีมันต้องใช้คำว่า invisibility หรือ invisible ครับผมก็ไม่รู้ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือหายตัวครับเหมือนกดใช้วินวอล์กให้เพื่อนอะไรประมาณนั้นเลยฮะกดสกิลนี้ปุ๊บกดใส่เพื่อนเพื่อนเราจะหายตัวนะครับประเด็นก็คือถ้าเพื่อนเราไปโจมตีอีกฝั่งหรือว่าใช้สกิลนะครับเพื่อนเราเนี่ยจะไม่หลุดจากการหายตัวนะครับมันเหมือนสกิลอัลติเมทของสลาร์กเลยครับเพียงแต่ว่าคุณสามารถกดใช้ใส่คนอื่นได้นะครับอัลติเมทของสลาร์กเนี่ยกดปุ๊บตัวสลาร์กเองจะติดสถานะหายตัวใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ว่าจะใช้สกิลหรือว่าจะตีเนี่ยตัวสลักเองก็จะไม่หลุดออกมาจากสถานะหายตัวนะครับแต่ว่าสกิลนี้สามารถกดใช้ใส่เพื่อนได้และกดใช้ใส่ตัวเราเองได้ที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับสกิลอัลติเมทของสลักเนี่ยเมื่อกดแล้วศัตรูเนี่ยจะเห็นเป็นควันเป็นหมอกสีดำๆใช่ไหมฮะคือต่อให้สลักหายตัวอยู่ก็จริงแต่ว่าก็ยังจะพอรู้ครับว่าสลักวิ่งไปทางไหนนะฮะอาจจะใช้สกิลที่ต้องกดไล่ใส่ตัวไม่ได้แต่ว่าใช้สกิลที่กดลงพื้นได้นะครับแต่ว่าสกิลนี้ไม่มีหมอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเหมือนเพื่อนเราหายตัวอยู่ปกตินะฮะแต่ว่าโจมตีได้ใช้สกิลได้นะครับการที่อีกฝั่งจะมองเห็นเพื่อนเราได้เนี่ยก็คือต้องมีเจมดัสหรือว่าเซนที่หวานนั่นเองอันนี้คืออย่างแรกนะครับความโกงของสกิลนี้ไม่หมดแค่นั้นนะครับนี่อย่างแรกนะนี่คืออัลติเมทของสลาร์กนะฮะอย่างที่สองเนี่ย
เป็นสกิล2ของเดซโซนะครับสกิล2ของเดซโซทำอะไรเอ่ยเป็นอมตะนะครับสกิลนี้ทำให้ระหว่างที่เพื่อนเราเนี่ยได้รับผลของสกิลอัลติเมทอยู่จะเป็นอมตะนะครับไม่ว่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่ก็จะไม่ตายนะครับที่ดีกว่าความสามารถของสกิล2ขึ้นมาอีกนะครับความสามารถของสกิล2ของเดซเซอร์ขึ้นมาอีกนะครับก็คือความสามารถอย่างที่3ของสกิลอัลติเมทนี้นะครับเมื่อเพื่อนเราได้รับผลของสกิลอัลติเมทนี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราไล่อัลติเมทใส่เพื่อนเรานะครับแล้วเพื่อนเราถูกฮีลก็คือไม่ว่าเราจะใช้สกิลฮีลให้หรือเราจะใช้เมคานิซึมให้หรือว่าจะมีฮีโร่ฝั่งเดียวกับเราที่สามารถฮีลได้อย่างเช่นเดซเซอร์หรือว่าเนโคโฟหรือว่าเชนฮีลให้ฮีโร่ตัวนั้นนะครับผลของการฮีลเนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่านะครับสมมุติว่าเราฮีลแค่200เนี่ยยูนิตตัวนั้นจะเลือกเพิ่มขึ้น400อันนี้คือความโกอย่างที่3ของสกิลนี้นะครับไม่ใช่แค่นั้นระยะเวลาของสกิลเนี่ยอยู่นานมากๆครับเดซเซอร์ Dazzle เนี่ยเป็นอมตะ5วิใช่มั้ยฮะสกิลนี้เนี่ยที่เลเวล1เนี่ยเป็นอมตะ7วินะครับที่เลเวล3เป็นอมตะ9วิที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันโกงสุดๆไปเลยก็คือคูดามันแค่20วิเองฮะมานาเนี่ยใช้200เรื่องมานาเราไม่ต้องพูดถึงคือมันไม่ได้เยอะมากขนาดที่ว่าจะใช้กันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นสกิลที่โกงมากๆนะฮะทีนี้อยากจะขออธิบายการทำงานของสกิลนี้เพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เพื่อนเราได้รับผลของสกิลนี้มันไม่ใช่เพื่อนเราเป็นอมตะนะครับผมแต่ว่ามันทำงานอย่างนี้ฮะก็คือมันจะดีเลย์ดาเมจที่ทำต่อตัวที่ได้รับผลของอัลติเมทหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมกดไล่อัลติเมทใส่เพื่อนเราปุ๊บเพื่อนเราคนนั้นเนี่ยโดนอีกฝั่งโจมตีปาก 1,000 หน่วยนะครับเพื่อเราจะเลื่อนไม่ลด 1,000 หน่วยทันทีแต่ว่าไอ้ 1,000 หน่วยนั้นน่ะมันจะลดหลังจากที่ระยะเวลาเนี่ยหมดลงแล้วนะครับทีนี้ก็คืออย่าลืมว่าตอนที่อยู่ในระยะเวลาของอัลติเมทเนี่ยเวลาเราฮีลเนี่ยมันจะฮีลได้2เท่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีกฝั่งตีเพื่อเรา 1,000 หน่วยนะครับเพื่อเราได้รับการฮีล500หน่วยการฮีลเนี่ยอย่าลืมว่า2เท่าใช่ไหมฮะตอนที่อยู่ในระยะเวลาของอัลติเมทก็เท่ากับว่าเพื่อนเราเนี่ยได้รับการฮีล 1,000 หน่วยครับพอผลของสกิลอัลติเมทหมดลงปุ๊บมันก็เหมือนว่าดาเมจเนี่ยมันจะหักล้างกันนะครับโป้งหมดผลของอัลติเมทเพื่อเราเลือดไม่ลดนะครับเลือดไม่เพิ่มอันนี้คือความสามารถของอัลติเมทอ่ะโอเคเราอธิบายสกิลทั้ง4สกิลเสร็จแล้วนะฮะทั้งความสามารถทั้งดาเมจที่ทำทั้งคูลดาวน์แล้วก็มานาเราจะมาทดสอบกันแล้วว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยสกิลแต่ละสกิลหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำงานยังไงสกิลแรกนะฮะอย่างที่บอกเวลาที่เรากดปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไล่ค้างไว้อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วค่อยยิงเพื่อที่จะทำให้อีกฝั่งตัวที่โดนเนี่ยเดินไม่ได้เป็นระยะเวลานานๆหรือว่าเราจะกดปุ๊บแล้วเราเดินต่อเลยเพื่อที่จะแคนเซิลการไล่แล้วก็ยิงสกิลไปใส่ยูนิตนั้นๆ นะฮะเพื่อที่จะเอาดาเมจเป็นหลักนะครับต้องการทำดาเมจให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะไล่แค่แป๊บเดียวแล้วยิงเลยหรือว่าคุณจะไล่จนเต็มเวลาเนี่ยดาเมจเท่ากันนะครับที่300หน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเราจะลองแบบไล่แล้วยิงเลยนะฮะนี่ครับจะเห็นได้ว่าลิสต์ตัวนี้เนี่ยโดนไปด้วยเพราะว่ามันเป็นวงนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าไล่นานๆแล้วค่อยยิงเลือดมันจะลดประมาณไหนน่าจะสังเกตเห็นได้ว่าเลือดลดพอๆกันนะฮะทีนี้เราจะมาดูผลว่าถ้าไล่นานๆแล้วทำให้อีกฝั่งเดินไม่ได้เป็นระยะเวลานานจริงหรือไม่นะครับอ่ะเรากดไล่นะฮะน่าจะเห็นได้ว่าพอโดนยิงใส่ก็เดินไม่ได้นะครับทีนี้เราจะดูว่าถ้าสมมุติว่ายิงแค่แป๊บเดียวเอ้ยยืนไล่แค่แป๊บเดียวแล้วยิงเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดิสโซนี้เดินลงมานะครับ like เห็นไหมฮะ
ว่าลิสต์ตัวนี้เนี่ยโดนล็อกอยู่กับที่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือการทำงานของสกิล1อย่างแรกนะครับอย่างที่2ของสกิล1อย่าลืมว่ามันมีความสามารถในการเปิร์กนะครับความสามารถในการเปิร์กคือความสามารถในการลบบัฟนั่นเองนะครับบัฟเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทาดาอันนี้เลยฮะของชิ้นนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับมันคือไซโคนั่นเองนะครับไซโคนเนี่ย Forward. เอาไว้ใช้หลบสกิลได้หลายสกิลนะครับแต่ว่าไซโคนเองก็เป็นบัฟนะครับสังเกตได้จากในขณะที่เวลาใช้ไซโคนเนี่ยมันจะมีลูกบัฟขึ้นที่ฮีโร่ตัวนั้นนะฮะทีนี้ถ้าสกิลหนึ่งมันทำการเปิร์กได้จริงหมายความว่ามันจะลบบัฟของไซโคนได้นะครับจริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับจริงอยู่ว่าในขณะที่เวลาที่อีกฝั่งใช้ไซโคนเนี่ยเราไม่สามารถใช้สกิลใส่อีกฝั่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไล่สกิลหนึ่งก่อนที่อีกฝั่งจะใช้ไซโคนล่ะแล้วพอเรายิงออกไปปุ๊บอีกฝั่งใช้ไซโคนเพื่อที่จะหลบสกิลหนึ่งของเราควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการให้ลิสเนี่ยใช้ไซโคนก่อนแล้วผมจะกดไล่สกิลหนึ่งใส่นะฮะแน่นอนว่ามันจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะก็จะกดไม่ได้นะครับตะกี้ผมกดผิดไปนะทีนี้ถ้าผมไล่สกิลหนึ่งก่อนล่ะแล้วให้ลิสกดไซโคนผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าระหว่างที่ไซโคนอยู่นะครับโดยสกิลหนึ่งไล่ปุ๊บสกิลหนึ่งเนี่ยทำการเพิร์ชหรือว่าทำการลบบัฟของไซโคนก่อนนะครับคือตัวลิสก็จะเด้งกลับลงมาเหมือนไม่มีไซโคนช่วยเลยนะฮะแล้วก็จะทำการโดนดาเมจนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะฮะปึ๊บเนี่ยฮะโดนยิงปุ๊บลงมาทันทีแล้วก็โดนดาเมจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟที่สามารถลบได้นะฮะบัฟอย่างที่2ที่สามารถลบได้คือรีเปลของโอมนิกไนท์นั่นเองนะฮะเช่นกันครับถ้าสมมุติว่าโอมนิกไนท์เนี่ยใช้รีเปลใส่อีกฝั่งก่อนเนี่ยเราไม่สามารถกดสกิล1ใช้ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เรากดใช้สกิล1ไปก่อนแล้วอีกฝั่งค่อยกดรีเปลเนี่ยผลมันก็น่าจะเป็นแบบไซโคนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านี่นะครับกดรีเปลนะเนี่ยจะเห็นว่าพอยิงออกไปเนี่ยมันทำการเปิร์กหรือมันทำการลบบัฟนะครับซึ่งบัฟในที่นี้คือรีเปลนั่นเองครับออกไปก่อนที่มันจะทำดาเมจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งเนี่ยทำงานอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแสดงกันให้ดูอีกทีนะครับว่าตัวที่อยู่ในวงเนี่ยก็จะโดนดาเมจด้วยเหมือนกับสตันของสเวนนั่นเองนะฮะอ่ะนี่นะครับคือการทำงานของสกิลหนึ่งทีนี้การทำงานของสกิล2นะครับชื่อว่าเฟดอีดิกนั่นเองนะครับเฟดอีดิกเนี่ยเป็นการบัฟทำให้อีกฝั่งเนี่ยโดนโจมตีจากเวทมนต์ไม่เป็นไรไม่ลดเลือดนะครับคือเพิ่มเกราะเวทขึ้นมาเป็น 100% นั่นเองนะแต่ว่าโดนโจมตีจากดาเมจประเภทอื่นแรงขึ้นนะครับใช้2ตัวนี้ไปเป็นตัวทดสอบสกิล1ของโอนิทไนท์นะครับทำดาเมจเป็นประเภทเพียวนะครับผมหมายความว่าถ้าผมใช้สกิล2ใส่ลิสต์ตัวบนนะครับเวลาผมใช้สกิล1ของโอมนิกไนท์ใส่โอมนิกไนท์เองนะครับลิสต์ตัวบนจะโดนดาเมจแรงกว่าลิสต์ตัวล่างจริงหรือเปล่ามาดูกันนะฮะเห็นไหมฮะเห็นได้ชัดว่าโดนดาเมจแรงกว่าเยอะนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะกันดาเมจประเภทเวทมนต์ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะใช้สกิล2ใส่โอมนิกไนท์นะฮะแล้วก็จะใช้สกิล1ของลิชนะครับที่ดำดาเมจเป็นประเภทเวทมนต์ใส่โอมนิกไนท์นะฮะเนี่ยจะเห็นได้ว่าใช้สกิล1ใส่แต่ว่าเลือดไม่ลดนะครับเพราะว่ากรอบเวทนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 100% หมายความว่าดาเมจประเภทเวทมนต์หรือประเภทเมจิคอลที่เข้ามาโดนตัวเราเนี่ยจะกลายเป็น0นะครับทีนี้การทำงานอย่างที่3ก็คือมันจะทำให้เดี๋ยวหยุดแป๊บนึงฮะเดี๋ยวลิสตายก่อนผมขออธิบายก่อนมันจะทำให้ตัวที่โดนเนี่ยโจมตีไม่ได้นะครับอ่ะสมมุติเราให้ลิสโจมตีเพื่อเราอยู่นี่ครับเราใช้สกิลใส่ลิสเป็นไงฮะจะเห็นว่ามีรูปดาบผักอยู่บนหัวนะครับแล้วก็ตัวลิสเองเนี่ยก็จะโจมตีไม่ได้นะครับก็คือโดนสถานะดิสอาร์มนั่นเองนะฮะพอหมดระยะเวลาเนี่ยก็จะโจมตีได้ปกติ
เช่นเดียวกันถ้าโอเมกาตีนะครับแล้วเราดันใช้สกิล2ใส่เพื่อนเรานะครับเพราะว่าอยากจะช่วยเพื่อนเราจากดาเมจประเภทเวทมนต์นะฮะเพื่อนเราก็จะโจมตีไม่ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือการทำงานของสกิล2นะฮะอ่ะทีนี้มาดูการทำงานของสกิล3กันแบบปฏิบัตินะฮะอย่างที่บอกนะครับพอกดปุ๊บมันจะทำการลดเลือดยูนิตที่เรากดใช้ใส่ไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆฮีลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตอนแรกจะลดเลือดแล้วมันก็จะค่อยๆฮีลนะครับแล้วคูลดาวน์เนี่ยแค่3วินะครับถ้าเรากดใช้ใส่บ่อยๆนะครับดูว่ามันฮีลเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็คือมันก็จะฮีลเร็วขึ้นนะครับเหมือนมันคิดแยกกันนะฮะบัฟมันจะไม่ทับกันนะครับผมแล้วก็จะมาดูกันว่าดาเมจเนี่ยจะสามารถฆ่าเพื่อนเราได้หรือเปล่านะครับโดยตรงเอายังไงฮะมันฮิวแรงเกินไปฮะตัวนี้เป็นโอมนิกไนท์เลเวล25นะครับเลือดเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้ใส่โอมนิกไนท์เลเวล1นะเลือดแค่530นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าทำยังไงเนี่ยเพื่อเราก็จะไม่ตายนะครับคือเราไม่สามารถฆ่าเพื่อนเราได้โดยตรงแต่ถ้าเราอยากจะแกล้งเพื่อนเรานะฮะตอนที่เพื่อนเราโดนไล่อยู่เราทำไงฮะเราใช้สกิล3ใส่เพื่อนเราปุ๊บนะครับกว่ามันจะฮิวเลือดกลับมานะครับเพื่อนเราก็อาจจะโดนฆ่าตายไปแล้วก็ได้นะครับมันก็เป็นการฆ่าโดยอ้อมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นโอราเคิลแต่ว่าเพื่อนเราเล่นโอราเคิลอยู่นะครับอ่ะอันนี้คือการทำงานของสกิล3ต่อมาเป็นการทำงานของอัลติเมทนะฮะหลังจากเราใช้อัลติเมทปุ๊บแล้วผมจะให้ลิชเนี่ยกระหน่ำใช้สกิลใส่โอเมกไนท์นะฮะ yes sir จะมาดูกันว่าเป็นยังไงฮึบยังไงฮะเนี่ยจะเห็นได้ว่าในระหว่างระยะเวลาของสกิลเนี่ยโอเมกไนท์จะไม่โดนดาเมจนะครับแต่ว่าเมื่อระยะเวลาของสกิลหมดลงปุ๊บก็จะทำการคิดดาเมจทันทีนะฮะนี่ผมมีโอเมกไนท์อีกตัวนึงอยู่ที่ฐานเผื่อไว้นะครับอ่ะอันนี้คือการทำงานอย่างแรกทีนี้มาเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าถ้าสมมุติว่าเลือดเพื่อนเราเต็มอยู่แล้วเราใช้อัลติเมทใส่เพื่อนเรานะครับแล้วเราฮีลเพื่อเราในระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนเราก็โดนดาเมจด้วยนะครับสมมุติให้โอมิกไนเนี่ยเลือกแค่530นะครับหลังจากที่อัลติเมทจบลงเนี่ยมันจะทำการฮีลก่อนแล้วค่อยทำดาเมจทีหลังหรือเปล่าคือเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณนึกออกไหมว่าถ้ามันทำการฮีลก่อนแล้วมันทำดาเมจทีหลังมันหมายความว่ายังไงฮะเพื่อเราเลือดเต็มใช่ไหมฮะหมายความว่าเพื่อเราจะไม่ได้รับการฮีลโดยปกติแล้วถ้าเพื่อเราเลือดเต็มอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราฮีลเลือดของเพื่อเรามันก็จะเพิ่มไม่มากกว่านั้นครับผมมันก็จะไม่เพิ่มนะครับไม่ใช่เพิ่มไม่มากกว่านั้นมันก็จะไม่เพิ่มอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเพราะว่าเลือดมันเต็มแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าอัลติเมทมันทำงานอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเราฮิวไปเท่าไหร่มันก็จะไม่เป็นผลนะฮะแล้วเพื่อนเราก็จะโดนดาเมจไปเต็มๆนะครับเรามาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่อัลติเมทใส่โอมหนึ่งไหนเลเวลหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็จะใช้สกิลหนึ่งของลิชไป3ครั้งนะครับ3ครั้งก็ตายแล้วนะฮะเพราะว่าเลือดน้อยนะครับแล้วเราจะให้โอมหนึ่งไหนตัวเพื่อนเนี่ยที่เลเวล25เนี่ยมาฮิวรัวๆนะฮะจะดูกันว่าเป็นไงอ่ะ3ครั้งแล้วนะฮะนี่เราก็ฮีลไปเรื่อยๆฮะปรากฏว่าไม่ตายครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าหลังจากที่อัลติเมทหมดเวลาลงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำการฮีลก่อนแล้วค่อยทำดาเมจทีหลังครับแต่ว่ามันทำการหักล้างกันเลยนะครับก็คือดูว่าดาเมจที่เราฮีลใส่ฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับคูณด้วย2นะครับอย่าลืมว่าต้องคูณด้วย2ด้วยเพราะว่าฮิวแรงขึ้น2เท่านะฮะระยะเวลาของอัลติเมทแล้วก็ดูว่าดาเมจที่ถูกทำใส่ฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เอามาลบกันเลยฮะถ้าสมมุติว่าดาเมจที่ฮิวเนี่ยเยอะกว่าดาเมจที่ถูกทำใส่ฮีโร่ที่ได้รับอัลติเมทนะครับเลือดของฮีโร่ตัวนั้นก็จะเพิ่มแต่ถ้าเลือดเต็มแล้วมันก็จะเพิ่มมันก็จะไม่เพิ่มนะฮะแต่ว่าถ้าในระหว่างอัลติเมทเนี่ยดาเมจที่ฮิลเนี่ยมันน้อยกว่าดาเมจที่กระทำนะครับสมมุติให้ฮิลแค่300นะครับดาเมจที่โดนเนี่ย500หักลบกันเหลือ200นะครับเลือดของ
ยูนิตที่ได้รับอัลติเมทไปเนี่ยก็จะลดลง200หน่วยนั่นเองนะครับการทำงานของอัลติเมทเนี่ยก็ง่ายๆอย่างนี้นะฮะทีนี้มาพูดถึงเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งของอัลติเมทกันก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่จะพูดถึงคอมโบของสกิลนะครับจริงๆแล้วมีคอมโบของสกิลอีกนะฮะเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งของอัลติเมทนะครับที่เราสามารถสังเกตได้ก็คือเวลาที่เรากดใช้อัลติเมทตรงหัวของตัวที่มีอัลติเมทอยู่เนี่ยมันจะมีดาวอยู่นะครับแล้วเวลาที่ฮีโร่ตัวนั้นโดนดาเมจเนี่ยดาวเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแสงสีส้มๆนะครับแต่ถ้าได้รับการฮีลเนี่ยดาวมันจะขึ้นเป็นแสงสีเขียวๆเป็นออร่าสีเขียวๆนะครับเราจะมาดูกันเนี่ยนะครับไอ้ดาวอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะยิ่งโดนดาเมจแรงขึ้นดาวมันก็จะยิ่งลุกเป็นไฟนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยเราโดนดาเมจไปเยอะแล้วนะคือถ้ามันแบบส่องสว่างขึ้นมาแบบสุกสกาวเหมือนดวงอาทิตย์นะฮะคือเตรียมตัวตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าได้รับการฮีลจะเป็นยังไงนะฮะจะเห็นได้ว่าเวลาฮีลเนี่ยจะมีหน้าสีเขียวๆวนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาลิสต์ออกไปก่อนฮะเดี๋ยวลิสต์ตายคือโอมนิไนตายไม่เป็นไรฮะเพราะว่าตัวนี้เลเวล1นะครับเกิดเร็วประเด็นก็คือแล้วถ้ามันทั้งได้รับการฮีลแล้วก็ทั้งโดนดาเมจด้วยล่ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะนี่ฮะโดนดาเมจไปแล้วนะครับแล้วก็ฮีลฮะปรากฏว่าผลมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็คือมันจะมีไฟลุกขึ้นมาด้วยแล้วก็จะมีออร่าสีเขียวๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับสกิลอัลติเมทนะครับผมทีนี้มาพูดถึงคอมโบกันหน่อยดีกว่านะฮะก็จริงๆแล้วคอมโบแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือถ้าคุณอยากจะเล่นออราเคิลเป็นตัวเบิร์สนะครับมันก็จะเป็นคอมโบอีกแบบนึงแบบที่2คือถ้าคุณอยากจะเล่นออราเคิลเป็นสายซัพพอร์ตนะคอมโบก็จะเป็นอีกแบบนึงแบบเบิร์สนะครับจะใช้คอมโบระหว่างสกิล1และสกิล3นะครับสกิล3เนี่ยมีข้อดีตรงที่ทำดาเมจได้แรงระยะในการไล่ไกลแต่มีข้อเสียตรงที่ถ้าทำดาเมจแล้วอีกฝั่งไม่ตายนะครับเป็นไงฮะอีกฝั่งก็จะได้รับการฮิลนะครับทีนี้การฮิลเนี่ยมันนับเป็นบัฟครับแล้วเราอย่าลืมว่าสกิล1เนี่ยมีเปิร์กซึ่งสามารถลบบัฟได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สกิล1คอมโบกับสกิล3ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะโดยผมจะกดสกิล1ก่อนนะแล้วผมก็จะกดสกิล3ใส่นะทำไมถึงไม่กดสกิล3ก่อนอย่าลืมว่าสกิล1เนี่ยเป็นสกิลยิงนะฮะก็คือกว่าสกิล1จะเดินทางไปเนี่ยเราก็สามารถกดสกิล3ใส่ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2คือที่ผมอยากจะให้กดสกิล1ก่อนสกิล3ก็เพราะว่าสกิล1เนี่ยมีระยะไล่ที่สั้นกว่าสกิล3นะครับถึงแม้ว่าจะสั้นกว่านิดหน่อยก็เถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเรากดสกิล3ไปแล้วแล้วเรากดสกิล1นะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยวิ่งออกจากระยะไล่ของสกิล1ไปแล้วเป็นยังไงฮะหมายความว่าเราก็จะไม่ได้ใช้สกิล1ใส่เขานะครับซึ่งก็หมายความว่าเราฮีลให้เขาด้วยสกิล3นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยนะครับเรากดสกิล1แล้วเราก็กดสกิล3จะสังเกตได้ว่าเอฟเฟกต์ของสกิล3เนี่ยมันทำงานก่อนนะคือเอฟเฟกต์ของสกิล3เวลากดใช้เนี่ยมันจะมีไอสีแดงๆพุ่งลงมาตรงหัวนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของสกิล3นะส่วนเอฟเฟกต์ของสกิล1เนี่ยจะมีแค่แสงพุ่งไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเราไล่สกิล1ใช่มั้ยฮะเราไม่จำเป็นต้องไล่เร็วคือเรากดสกิล1ปุ๊บเรากดสกิล3ทันทีนะฮะนี่ฮะสกิล3เนี่ยจะทำดาเมจก่อนนะครับแต่ก่อนที่สกิล3จะฮิลเนี่ยก่อนที่บัฟของสกิล3จะทำงานตัวที่เราไล่สกิล1เสียก็จะโดนสกิล1นะครับก็จะโดนเปิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลบบัฟของสกิล3แล้วก็จะโดนดาเมจของสกิล1ด้วยนะฮะซึ่งคอมโบเนี่ยทำดาเมจได้630หน่วยเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าฮีโร่อีกฝั่งไม่ตายคุณสามารถใช้สกิล3ได้อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าสกิล3เนี่ยคูลดาวน์เร็วแล้วก็ทำดาเมจแรงนะครับระยะไล่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมโบรวมแล้วนะครับภายใน3วิคุณจะทำดาเมจได้1020หน่วยคืออันนี้คือเลเวล8นะคุณไม่ต้องอัพอัลติเมทนะฮะคุณอัพสกิล1กับสกิล3
อย่างละ4เลเวลนะฮะแล้วคุณไปกลางใช่ไหมคือถ้าจะเล่น Oracle สายแก๊งสายเบิร์สเนี่ยไปกลางนะครับเก็บเลเวลชิลๆนะฮะอัพสกิล1กับสกิล3สลับกันแล้วคุณไปแก๊งนะครับเพียงแค่3วิคุณทำดาเมจได้1020หน่วยนะครับใช้มานา330หน่วยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะฮะเนี่ยนะครับคือคุณใช้สกิล1ใช่ไหมแล้วคุณใช้สกิล3แล้วคุณเดินตามถ้าเขาเดินหนีแล้วคุณรอ3วิอันนี้ผมใช้โหมด What the fuck ก็คือมันไม่มีคูลดาวน์นะฮะแล้วคุณใช้สกิล3ไปก็ปะคือร้อยทั้งร้อยอ่ะตายแน่นอนช่วงต้นเกมอันนี้คือผมปรับให้บอทเลเวล25นะครับเลือด 1,700 อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าดาเมจเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือคุณอย่าลืมว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปก็จริงนะครับแต่ว่ามันพุ่งไปค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไล่จากระยะไกลๆนะครับกว่าที่สกิลหนึ่งจะพุ่งไปถึงเนี่ยสกิลสามเนี่ยทำงานก่อนพอสกิลสามทำงานก่อนนะครับสกิลหนึ่งพุ่งไปถึงสกิลหนึ่งก็จะลบบัฟของสกิลสามนั่นเองทีนี้ถ้าคุณไปไล่ใกล้ๆนะฮะเป็นไงฮะคุณกดสกิลหนึ่งแล้วคุณกดสกิลสามตามนะครับสกิลสามเนี่ยมันไม่ทำงานทันทีนะฮะสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปโดนสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปโดนฮีโร่อีกฝั่งก่อนนะครับแล้วสกิล3ค่อยทำงานทีหลังนะหมายความว่าบัฟของสกิล3เนี่ยมันจะไม่ถูกลบไปนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะมันก็จะฮิวหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้คอมโบเนี่ยบางครั้งก็ต้องกะระยะด้วยนะฮะคืออาจจะไม่ได้อยู่ห่างไปจนสุดจอนะครับเนี่ยครับระยะพอดีประมาณเนี้ยนะฮะเราใช้สกิล1นะครับแล้วก็ใช้สกิล3ก็คือกะระยะให้สกิล3เนี่ยลงใส่อีกฝั่งก่อนแล้วสกิล1พุ่งไปโดนนะฮะไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไปอันนี้คือคอมโบนะครับของสกิล1และสกิล3นั่นเองและแน่นอนว่าถ้าคุณจะเล่นสายเบิร์สนะผมแนะนำให้คุณออกเดกอนนะครับจะออกเลเวล1หรือเลเวล5ก็ได้นะฮะถ้าคือเล่นเบิร์สตอนแรกนะครับแล้วก็พยายามไล่เก็บอีกฝั่งเก็บเงินซื้อของซัพพอร์ตเนี่ยก็เวิร์คนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะออกเดกอนเลเวล1นะฮะแล้วก็อาจจะไปเป็นเมคานิซึมอาจจะไปเป็นไซโครนเป็นเฮกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูกันว่าถ้ามีเดกอนเลเวล1เบิร์สได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะเลเวลน่าจะอยู่ที่ประมาณเลเวล9เลเวล8เนี่ยแหละครับถ้าเก็บเงินดีๆตอนแรกนะฮะได้เดกอนนะครับแล้ววิ่งมาแก๊งใช่มั้ยฮะสกิล1สกิล3เดกอนวิ่งตามไป3วิสกิล3วิธีเนี่ยครับเลือดลดประมาณ 1,000 หน่วยนะฮะ 1,000 หน่วยก็คือมาลายหายไปเลย3วิอ่ะนะครับผมถือว่าเป็นเบิร์สที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะฮะที่เลเวล8เลเวล9เนี่ยเพราะอันนี้คือหักลบกรอบเวทไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะเล่นสายเบิร์สเต็มตัวเลยคุณไม่สนซัพพอร์ตเพื่อนนะฮะคุณก็ออกอะไรอีกครับ Wheel of Discord นะครับคุณก็ออก Ethereal Blade อีกฮะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคุณก็เก็บตังค์ซื้อ Dragon Level 5ไปฮะอันนี้คือ Rich ที่เลือด 1,700 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจจะแรงแค่ไหนถ้าโดน Wheel of Discord ไปนะฮะเราก็สกิล1ใช่ไหมฮะสกิล3แล้วก็ Dragon นะครับ Level 5เลือดหายไป 1,300 แล้วฮะทีนี้ถ้าผม Ethereal เนี่ยก็คือตายแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้า Ethereal เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเราเวลออฟเดทคอร์ดไปใช่ไหมฮะแล้วเราอีเทเรียลไปก่อนสกิล1สกิล3เดก้อนเนี่ยฮะเลือก 1,700 นี่คือบึ๊ดตายเลยนะฮะทีนี้ก็คือข้อเสียเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะมันเป็นเบิร์สที่ทำดาเมจใส่ยูนิตได้แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งอาจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วความสามารถในการเบิร์สเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้เบิร์สฮีโร่สำคัญแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันอาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะฮะในการซื้อเดกอนนะครับ Wheel of Discord แล้วก็ Ethereal Blade นะฮะแล้วก็ Oracle เนี่ยเป็นฮีโร่ที่นิ่มมากๆนะครับถ้าเราซื้อของเพื่อจะเบิร์สโดยเฉพาะเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีของที่จะเอาไปใช้ป้องกันตัวเองหรือว่าซัพพอร์ตเพื่อเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมคเป็นเฮกซ์เป็นไซโคนเป็นคาถาใบ้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายนี้ผมแนะนำให้เล่นเวลาเล่นกับเพื่อนขำๆหรือว่าเล่นใน Public Game อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือข
คอมโบในการเบิร์สต่อมาเป็นคอมโบในการซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นคอมโบระหว่างสกิล2แล้วก็สกิล3นั่นเองนะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยมันทำงานอย่างนี้ฮะมันทำให้ฮีโร่ที่โดนสกิล2เนี่ยไม่โดนดาเมจประเภทเวทนะครับแล้วสกิล3เนี่ยทำดาเมจเป็นเวทนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเพื่อเราโดนไล่เนี่ยเราสามารถใช้สกิล3ฮีลได้โดยที่จะไม่โดนดาเมจนะครับโดยใช้สกิล2มาเป็นตัวกันนะครับผมอ่ะสมมติเพื่อเราโดนสกิลนะฮะตะกี้ลิชตายปุ๊บโอมิกไนท์กลายเป็นเลเวล8เลยนะฮะเราอยากจะฮิลเพื่อนเรานะครับแต่เราไม่อยากจะทำดาเมจใส่เพื่อนเราเราใช้สกิล2ก่อนฮะแล้วเราใช้สกิล2ไปครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเพื่อนเราเนี่ยเลือดไม่ลดแต่ว่าเลือดก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับทีนี้เนี่ยมีจุดที่ต้องระวังตรงที่คุณอย่าลืมว่าสกิล2เนี่ยมันจะทำให้เพื่อนเราไม่โดนดาเมจประเภทเวทก็จริงแต่มันจะทำให้โดนการโจมตีประเภทฟิสิคอลหรือว่าตีปกติคลิกขวาปกติเนี่ยกับดาเมจประเภทเพียวเนี่ยแรงขึ้นอีก 50% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราต้องสังเกตด้วยว่าฮีโร่ที่มาแกงเพื่อนเราเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ใช้ดาเมจประเภทไหนมากกว่ากันนะฮะถ้าสมมุติว่าไลออนมาแกงอย่างเงี้ยจะใช้สกิลสตันใช้เฮกใช้อัลติเมทอะไรอย่างเงี้ยเราใช้สกิล2นะครับแล้วเราก็ฮีลให้เพื่อนเราสบายแล้วนะฮะเพื่อนเราวิ่งหนีไม่เป็นไรเลยนะครับอ่ะอันนี้คือคอมโบระหว่างสกิล2กับสกิล3ทีนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าสกิล3เนี่ยคูลดาวน์อยู่ที่3วิใช่มั้ยฮะแล้วก็สกิล2เนี่ยที่เลเวล1เนี่ยมันระยะเวลา3วิหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราอัพสกิล2ไว้เลเวล1เนี่ยแล้วเราใช้ใส่เพื่อนเราแล้วเราใช้สกิล3เนี่ยกว่าที่คูลดาวน์ของสกิล3จะมาอีกรอบนึงเนี่ยสกิล2ก็หมดเวลาแล้วนะครับพอจะใช้สกิล3ใส่เพื่อนเรารอบที่2เนี่ยมันก็จะทำดาเมจแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากจะอัพสกิล2ให้เต็มตั้งแต่ตอนแรกนะฮะซึ่งอ่ะผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องอัพให้เต็มตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะเราอาจจะอัพสกิล2ไว้แค่2เลเวลก็ได้นะฮะเพราะว่าต่อให้อัพไปเนี่ยมานาในการใช้ก็ไม่ลดลงคูลดาวน์ก็ไม่ลดลงนะฮะเราอัพสกิล2ไว้เลเวล2ใช่ไหมฮะแล้วก็พอสกิล2เลเวล2เนี่ยมันอยู่4วิไงครับเวลาคุณใช้เนี่ยคุณกดสกิล2ปุ๊บแล้วคุณกดสกิล3ทันทีนะครับแล้วพอคูลดาวน์ของสกิล3มันมาอีกรอบนึงเนี่ยคุณก็กดใช้อีกรอบนึงนะครับก่อนที่สกิล2จะหมดเวลานะครับก็สามารถฮีลเพื่อนเราได้2รอบโดยที่เพื่อนเราเนี่ยไม่โดนดาเมจเลยนะครับผลมันจะเหมือนกันฮะถ้าคุณอัพสกิล2ที่เลเวล4นะครับระยะเวลาเนี่ยมันอยู่6วิก็จริงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณครึ่งวินะครับในการไล่สกิล3เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าคุณจะไล่สกิล3ได้ครั้งที่3เนี่ยมันอาจจะหมดเวลาแล้วก็นะครับสกิล2เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะอัพสกิล2ไว้แค่เลเวล2นะครับแล้วก็อัพ3นำแล้วก็อัพ1ตามนะครับสกิล1เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการหยุดอีกฝั่งได้ด้วยนะฮะถ้าเราเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะครับก็คือเราไม่เน้นทำดาเมจเราอาจจะอัพไว้แค่เลเวล1นะครับแล้วเราเน้นไล่นานๆ นะครับก่อนยิงอันนี้ก็เป็นความสามารถในการซัพพอร์ตนะครับซึ่งอัลติเมทเนี่ยก็คงไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะฮะว่าเอาไว้ใช้ในการซัพพอร์ตนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสกิลของ Oracle นะครับทีนี้สกิล2เนี่ยไม่ได้เอาไว้ใช้แค่ซัพพอร์ตได้อย่างเดียวนะครับสกิล2ยังสามารถใช้ทำให้แครี่ของอีกฝั่งเนี่ยโจมตีไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ฝั่งเราเนี่ยมียูนิตที่สามารถเบิร์สเป็นดาเมจที่ไม่ใช่เมจิกนะครับก็คือสามารถเบิร์สเป็นดาเมจทางกายภาพได้นะครับหรือว่าเป็นดาเมจประเภทเพียร์ได้อย่างเช่น Phantom Assassin นะครับก็สามารถใช้สกิล2ในการช่วยให้เพื่อนเราเนี่ยฆ่าอีกฝั่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วอีกฝั่งเนี่ยก็ไม่สามารถตอบโต้เราได้ด้วยถ้าตัวนั้นเป็นแครี่นะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าอีกฝั่งเล่นดอร์แรงเจอร์นะฮะแล้วแครี่ฝั่งเราเนี่ยเป็นแฟนทอมแอสซินนะครับแฟนทอมแอสซินจะไปแก๊งดอร์แรงเจอร์นะฮะคุณกดใช้สกิล2ใส่ดอร์แรงเจอร์เนี่ยคือเขาหมดสิทธิ์สู้แล้วครับยามาเนี่ยเขาก็ทำได้แค่ใช้สกิล2ใส่แฟนทอมแอสซินนะฮะแล้วก็รอความตายอย่างเดียวเพราะว่าสกิล1ของ Phantom Assassin เองเนี่ยนอกจากจะทำให้อีกฝั่งเดินช้าแล้วเนี่ยมันยังทำดาเมจเป็นประเภทเพียวด้วยครับมันไม่ได้ทำดาเมจเป็นประเภทเมจิคอลนะครับหมายความว่าก็จะโดนสกิล1แรงขึ้นไปอีกแล้วก็จะโดนการโจมตีธรรมดาแรงขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่3ที่ผมจะพูดเนี่ยนะฮะก็คือฮีโร่ที่เหมาะสมที่จะเล่นกับ Oracle แล้วก็ฮีโร่ที่สามารถเคาน์เตอร์ออราเคิลได้
นะครับพูดถึงฮีโร่ที่เหมาะสมที่จะเล่นกับ Oracle ก่อนแล้วกันนะฮะตะกี้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมฮะ Phantom Assassin นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Oracle เนี่ยแทบจะซัพพอร์ตแครี่ทุกตัวได้นะครับเพราะว่าแครี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำดาเมจมาจากฟิสิคอลดาเมจอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะ อย่างที่บอกนะครับใช้ซัพพอร์ตกับแครี่ทุกตัวได้แต่ว่าตัวที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเป็น Phantom Assassin เนี่ยแหละฮะเพราะว่า Phantom Assassin สามารถทำดาเมจได้แรงมากๆนะครับด้วยอัลติเมทนั่นเองนะฮะถึงแม้จะต้องใช้ดวงสักหน่อยนะครับตัวที่2เลยก็คือ Legion Commander Legion Commander เนี่ยเป็นตัวที่เวลาดูเอลแล้วคุณใช้อัลติเมทใส่ Legion Commander นะคือยังไงเนี่ยเขาไม่มีทางแพ้อยู่แล้วนะครับมีแต่ว่าเขาจะฆ่าอีกฝั่งไม่ได้นะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นเองนะฮะตัวที่3ที่ผมรู้สึกว่าคอมโบกับ Oracle ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวโปรดของผมด้วยก็คือ Terrorblade นั่นเองนะครับคือคุณนึกออกไหมว่าถ้าผมใช้สกิลอัลติเมทใส่เทอร์เรเบทตอนที่เลือดเหลือน้อยเนี่ยเขาไม่ต้องห่วงเลยฮะว่าจะวิ่งเข้าไปซันเดิลแล้วโดนสวนนะครับเพราะว่าอัลติเมทเนี่ยมันอยู่นานมากนะฮะคือจะโดนสวนเนี่ยก็คงจะไม่โดนดิสเอเบิลเกิน9วิหรอกครับอันนี้คือพูดถึงในกรณีที่อัลติเมทเนี่ยอยู่เลเวล3แล้วนะฮะคือสมมุติว่าเทอร์เรเบทฝั่งผมกำลังโดนลุมจนเลือดเหลือน้อยมากๆแล้วผมกดอัลติเมทไปปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะโดนดาเบจเพิ่มอีกแรงแค่ไหนเนี่ยแค่เขาซันเดอร์มาเลือดเขาเต็มแล้วเราฮิลเขาด้วยสกิล3ต่ออีกหน่อยนะครับมันก็ทำให้เขาสู้ต่อไปได้และทำให้อีกฝั่งเนี่ยหายไปตัวหนึ่งแล้วเพราะว่าโดนเขาซันเดอร์และถ้ายิ่งอีกฝั่งไม่มีดัสไม่มีเซนที่หวานนะครับโอ้โหยิ่งสบายเลยฮะหลังจากที่ซันเดอร์เสร็จก็ยืนกระหน่ำยิงตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าก็โดนหายตัวได้ด้วยนะครับจากผลของอัลติเมทนั่นเองอันนี้ก็เป็นฮีโร่ที่เล่นกับ Oracle ได้ดีนะครับสำหรับฮีโร่ที่ถ้าเจอ Oracle แล้วใช้ตัวเนี้ยได้ผลชะงักนักนะครับก็คงจะเป็นพวก Silent ทั้งหลายนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า Oracle เนี่ยโกงเพราะว่าสกิลของตัวเขาเองนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเป็นฮีโร่ที่นิ่มมากๆนะฮะคือผมรู้สึกว่าถ้าจะให้เทียบกันนะนิ่มพอๆกับ Rubik เผลอๆนิ่มกว่า Rubik อีกนะฮะซึ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า Rubik เนี่ยเป็นฮีโร่ที่นิ่มที่สุดในเกมนะนอกจากนั้นเนี่ยสกิลเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถึงแม้ว่าแต่ละสกิลเนี่ยเมื่อใช้คอมโบกันแล้วมันจะเกิดประสิทธิภาพสูงนะฮะแต่อย่าลืมว่าถ้ามันใช้เดียวๆเนี่ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพหมายความว่าคือคุณจะใช้2สกิลเพื่อช่วยตัวคุณเองเวลาที่คุณโดนโฟกัสเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะไม่มีสกิลเหลือพอหรือไม่มีมานาเหลือพอหรือสกิลของหรือคูลดาวน์ของสกิลเนี่ยมาไม่ทันนะครับมาไม่ทันช่วยเพื่อนนะครับอันนี้คือเป็นจุดบอดของ Oracle มากๆเลยนะฮะเป็นตัวที่นิ่มมากๆอย่างที่บอกนะครับฮีโร่ที่มีไซเลนซ์อย่างเช่น Skywet Mage Silencer หรือว่าจะเป็น Ranger นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเคาน์เตอร์ Oracle ได้นะฮะแล้วก็สำหรับฮีโร่ที่สามารถมองตัวหายตัวได้อย่างเช่น Sarada หรือว่า Bounty Hunter เนี่ยผมมองว่าไม่สามารถเคาน์เตอร์อัลติเมทของ Oracle ได้นะครับเพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่อัลติเมทของ Oracle เนี่ยสามารถทำได้ด้วยก็คือลบบัฟของยูนิตที่เราใช้อัลติเมทใส่นะครับไม่ใช่ลบบัฟลบดีบัฟนะครับบัฟกับดีบัฟเนี่ยต่างกันบัฟเนี่ยเป็นเอฟเฟคที่มีผลทางด้านบวกนะครับส่วนดีบัฟเนี่ยเป็นเอฟเฟคที่มีผลทางด้านลบนะครับถ้าสมมุติว่าฮีโร่เพื่อนคุณเนี่ยโดนบอนตี้ฮันเตอร์ใช้แพ็กใส่นะครับหรือว่าโดนซาราด้าใช้แอมพลิฟายดาเมจใส่แล้วคุณกดอัลติเมทนะครับอัลติเมทเนี่ยมันจะทำการลบดีบัฟออกก่อนนะครับก่อนที่จะมีผลนะครับหมายความว่าแทร็กหรือว่าแอมพลิฟายดาเมจเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปนะฮะก็จะทำให้ไม่สามารถใช้สกิล2สกิลนี้เนี่ยเพื่อดูตัวหายตัวได้นะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดของ Oracle นั่นเองนะครับตั้งแต่สกิลนะครับมาจนถึงการทำงานของสกิลแต่ละสกิลนะครับมีคอมโบยังไงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอเทมนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของฮีโร่นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดแล้วของ Oracle นะครับหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้ทำคลิปเล่น Oracle ออกมาเลยนะฮะซึ่งอาจจะทำเป็น2แบบเลยนะครับอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยแหละ
ถ้าจะเล่นแบบเบิร์สเล่นยังไงถ้าจะเล่นแบบซัพพอร์ตเล่นยังไงนะฮะซึ่งผมคิดว่าทั้ง2สายเนี่ยก็สนุกทั้งคู่นะครับลองไปเล่นดูแล้วแหละฮะแบบเบิร์สนี่โอ้โหสะใจมากช่วงต้นเกมนี่แบบแป๊บเดียวได้เดก้อนน่ะนะด้วยความสามารถของสกิล1และสกิล3นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมมานะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับตอนนี้มีการแจกเซตFated Void อยู่ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเซต Fated Void นะครับสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในเพจ Facebook ของผมนะครับผมมีลิงก์ไปที่เพจ Facebook ของผมอยู่ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับการเล่น Oracle นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ